พี่น้องพบกับคุณอ๋อยต้นกล้าครับพี่น้องแล้วก็พยาบาลกองทัพธรรมและคุณภูบุญหวังภูกลางกองทัพธรรมครับพี่น้องครับขอเสียงตบมือหน่อยครับพี่น้องครับเจริญธรรมสัปดาห์ดีทุกท่านค่ะฟังเพลงเพราะๆนะคะสุขภาพจิตก็ดีนะคะรู้สึกยินดีด้วยนะคะเห็นพี่น้องเบิกบานนะคะพี่ได้ข่าวว่าพี่น้องก็กลับบ้านไปหลายคนเหมือนกันนะคะก็คงจะไปทำภารกิจแล้วก็ถ้าหากทำเสร็จแล้วนะคะก็คิดถึงพี่ๆน้องๆที่นี่นะคะเพราะว่าค่ะได้ได้ในฐานะที่เป็นพยาบาลเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงอะไรบ้างครับในการที่เรามาอยู่ร่วมกันกับคนเยอะๆแบบนี้นะครับค่ะคือช่วงนี้นะคะเราก็หน้าฝนนะคะโรคติดต่อก็เยอะนะคะอย่างแผนปัจจุบันเนี่ยหมายว่าคนการรักษาการดูแลสุขภาพคนทั่วไปเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเน้นการป้องกันนะคะโดยการดูแลสุขภาพของพวกเราเนี่ยแหละค่ะให้ดีแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกวัคซีนอะไรเงี้ยนะคะเข้ามาซึ่งเราก็มองเห็นว่าวัคซีนน่ะมันเป็นอะไรที่เกินมันไม่ใช่เป็นพื้นฐานนะคะแต่ถ้าหากว่าเราดูแลสุขภาพจิตมันเป็นการใช้ยาใช้อะไรไปแล้วใช่ค่ะใช้ยาใช้เทคโนโลยีซึ่งมันอยู่นอกเหนือจากร่างกายของเราเข้ามากระตุ้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งบางท่านก็อาจจะไม่ได้ใช้บริการนั้นเพราะว่าค่าบริการมันแพงเกินไปนะคะแต่ละเราเนี่ยอยู่ในฐานะประชาชนที่ต้องดูแลตัวเองนี่เราควรจะต้องดูแลพื้นฐานก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดนะคะค่ะอย่างการกินอาหารเนี่ยค่ะคุณอาค่ะภาชนะที่ใช้เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มีความฉลาดที่สุดในโลกเนาะท่านก็บัญญัติไว้ใช่ไหมคะว่ามีภาชนะส่วนตัวเป็นคนแรกนะคะใครคะที่จะต้องกินอาหารนะคะก็คือพระพุทธเจ้าของเราใช่ไหมคะท่านก็มีบาตรใบเดียวเท่านั้นนะคะรับอาหารฉันอาหารเสร็จก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นใช่ค่ะไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นเป็นการป้องกันเชื้ออะไรที่จะมาจากกระบวนการ 1. ป้องกันจากตัวคนอื่น 2. ป้องกันจากเราไปหาคนอื่นนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะอย่างเช่นเราโรคที่จะติดต่อจากการกินอาหารมีหลายโรคนะคะเช่น 1. ไวรัสตับอักเสบนะคะ 2. โรคไทฟอยด์อหิวาตกโรคหรือว่าโรคติดเชื้อต่างๆที่เกิดจากแบคทีเรียค่ะซึ่งจะผ่านทางอาหารการสัมผัสอะไรเหล่านี้เพราะนั้นอยากให้พ่อแม่พี่น้องที่โดยเฉพาะชาวอโศกนะคะก็อยากให้มีภาชนะส่วนตัวนะคะและพ่อแม่พี่น้องข้างนอกด้วยก็ได้นะคะเป็นการป้องกันการติดโรคต่างๆได้ดีมากเลยค่ะไม่ต้องไปฉีดวัคซีนให้เสียเงินทองนะคะและวัคซีนก็ไม่ได้ดีนะคะซึ่งตัวเองอยู่ในโลกของสุขภาพค่ะรู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เราป้องกันอะไรได้ดีเท่าที่ร่างกายภูมิต้านทานของเราตั้งขึ้นสร้างขึ้นมาเลยนะคะในช่วงฤดูฝนนี่มันเรียกว่าเชื้อโรคอะไรต่างๆนี่มันก็จะกระจายได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราพูดนี่ไม่ได้พูดให้ทุกท่านกลัวแต่ถ้าทุกคนได้ป้องกันตัวเองดูแลตัวเองได้ดีไหมครับค่ะขอบคุณค่ะและอีกอย่างนะคะเรื่องของการดื่มน้ำนะคะน้ำที่ดีมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ 1. ไม่มีสี 2. ไม่มีกลิ่น 3. ไม่มีรสนะคะอันนี้คือน้ำที่สมควรดื่มนะคะแต่ว่าเราอยู่ในที่ชุมนุมนี้นะคะก็จะเห็นว่าหลายท่านก็คงเป็นห่วงว่าอยู่นานๆกินแบบนี้มันจะเบื่อก็ปรุงแต่งขึ้นมานะคะมีน้ำนั่นน้ำนี่และน้ำเหล่านี้แหละจะมีใส่น้ำแข็งนะคะเพราะใส่น้ำแข็งน้ำแข็งก็ไม่ค่อยสะอาดก็จะเป็นสาเหตุของการป่วยนะคะ 1. เป็นสาเหตุของการป่วยจากความไม่สะอาด 2. น้ำแข็งนี่อุณหภูมิมันเท่ากับ0 องศานะคะใช่ร่างกายต้องปรับตัวเองใช้พลังงานในการปรับเยอะร่างกายของเรานี่37 องศานะคะครับเพราะนั้นจาก0
จาก37เนี่ยมาผสมกับศูนย์เนี่ยมันก็จะลดมาแสดงว่าร่างกายเราต้องใช้พลังงานอย่างมากมายสูญเสียพลังงานโดยใช่เหตุใช่ค่ะทำให้เราสูญเสียสุขภาพได้ง่ายคนที่เป็นหวัดก็จะเป็นหวัดมากขึ้นคนที่ท้องไม่เสียก็จะท้องเสียครับคนที่ปวดไม่ปวดหัวก็จะปวดหัวเพราะว่ามันปรับเยอะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าโบราณเขาไม่ให้ผู้หญิงที่มีเป็นประจำเดือนเนี่ยเขาไม่ให้กินน้ำแข็งใช่ไหมคะเพราะมันจะลดธาตุไฟของเราลงไปเลยค่ะครับค่ะเลือดลมก็จะไม่ไหลทำให้เราแล้วคนที่ชอบปั้นน้ำเป็นตัวเนี่ย ดีไหมครับ เพราะนั้นอย่าเอาน้ำไปปั้นให้มันเป็นก้อนเนาะ กินแล้วอันตรายเหมือนคนชอบปั้นน้ำเป็นตัวค่ะก็อยากให้พี่น้องให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพนะคะลดการใช้น้ำแข็งลงเพื่อสุขภาพของเราและช่วยประหยัดพลังงานด้วยนะคะครับและคิดซะว่าถ้าเราอยู่ในสนามรบเนี่ยเราจะมีน้ำแข็งกินไหมคะไม่ได้กินอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดประเทศล่มสลายเราจะแม้แต่ข้าวเราก็จะไม่มีกินใช่ไหมคะเพราะนั้นสนามตรงนี้ขอให้เป็นสนามฝึกรบของทุกท่านค่ะก็มีเรื่องแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะครับอันนั้นเราฟังจากคุณหมอไปแล้วนะครับท่านก็เสียสละมาดูแลสุขภาพพวกเราห่วงใยเหลือเกินนะครับแต่ผมสังเกตดูเมื่อเช้านี้ก็เห็นหลายท่านเอาภาชนะส่วนตัวเข้าไปรับอาหารครับปรบมือให้ทุกท่านด้วยครับที่มีภาชนะส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นการป้องกันตัวเองได้นะครับแต่บางท่านก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ภาชนะของโรงครัวแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับก็ไม่เพ่งโทษกันแต่คนไหนที่ป้องกันตัวเองได้ในทุกเรื่องทุกสิ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่ชาวกองทัพธรรมเราเป็นห่วงพี่น้องนะครับช่วงนี้นะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ไหนใครได้ยินข่าวบ้างแล้วว่าพายุจะเข้ากรุงเทพเราเนี่ย 100% ใครได้ยินข่าวบ้างครับอ้าวเพราะฉะนั้นตั้งแต่เราเปิดเวทีตั้งแต่4โมงไปถึงเวลาเท่าไหร่ครับประมาณ4ทุ่มนะหลายชั่วโมงทีเดียวเพราะนั้นก่อนที่ท่านจะเข้ามานั่งตรงนี้บางทีอาจจะมีเสื้อผ้าที่ซักอยู่กำลังใกล้จะแห้งหรือมีสิ่งของใดๆอะไรต่างๆก็ที่หลับที่นอนอะไรต่างๆก็ตรงไหนที่มันรั่วตรงไหนที่มันมีปัญหาเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมใช่ไหมครับพร้อมที่จะสู้กับมรสุมพร้อมที่จะเรียกว่าลดปัญหาต่างๆได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เรื่องของฝนฟ้ามันก็จะมาอยู่ตลอดนะครับเราอดทนอีกสักประมาณน่าจะ1เดือนเนาะ1เดือนก็จะออกพรรษาพอออกพรรษาไปแล้วนี่นะฝนฟ้าก็น่าจะลดลงกว่านี้นะครับพี่น้องเราก็คงจะการเป็นหวัดการเป็นอะไรต่างๆก็คงจะลดน้อยถอยลงนะครับพอเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนี่นะครับเชื้อโรคต่างๆก็คงจะลดน้อยถอยลงนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องของมรสุมไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องบาป7ประการยังจำได้อยู่ไหมครับยังจำได้อยู่ไหมครับของมหาธรรมคานธีบาป7ประการนะวันนี้บางทีก็ดูข่าวเห็นพี่น้องชาวสวนยางโอ้เขามีข้อหนึ่งของมหาธรรมคานธีที่ท่านพูดเอาไว้ว่าเล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการนะโดยเฉพาะไปเห็นว่าชาวบ้านขอราคายางเดือดร้อนวุ่นวายเรื่องเศรษฐกิจก็คิดว่าเป็นเรื่องของการเมืองอย่างนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องเลยนะครับเป็นเรื่องของการเล่นการเมืองที่ไม่มีหลักการไม่เข้าใจว่าการเดือดร้อนของชาวบ้านข้าวของแพงนะสินค้าการเกษตรตกต่ำเนี่ยกลายเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเหล่านี้ที่ประชาชนมีปัญหาเนี่ยคนแก้ปัญหาคือใครครับนักการเมืองใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าเรื่องที่ประชาชนอยากให้แก้ปัญหารัฐบาลกลายมองเป็นว่าเป็นเรื่องของการเมืองโอ้อย่างนี้เป็นยังไงประชาชนเศร้าไหมครับเศร้ามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของชาวบ้านนะครับบางทีพี่น้องเราที่เดือดร้อนไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะครับขอเพียงแค่มีลมหายใจ
อยู่ในโลกนี้กับเขาได้บ้างมีที่ยืนมีที่นั่งมีที่เดินนะครับชาวบ้านทุกวันนี้เมื่อวานท่านเห็นไหมครับชาวบ้านที่อยู่แถวชายแดนเป็นไงเดือดร้อนไหมครับนะเขมรลุกมาตั้ง1กิโล2กิโลบางจุดเนี่ยมาถึง3กิโลแล้วคนไทยก็ต้องถูกขับไล่สายส่งออกมาไปทำยางก็ไม่ได้ไปปลูกมันก็ไม่ได้นี่ก็เดือดร้อนนะครับมาเมื่อวานนี้ก็เห็นนะครับตอนนี้พี่น้องทางภาคใต้ก็กำลังเดือดร้อนนะครับนะปรามกันยกใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอะไรที่พวกเราเห็นแล้วก็เศร้าใจนะครับก็อยากจะอ่านให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่าบาป7ประการนี่มหาตมะคันธีพูดไว้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับ1นะครับเล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ2หาความสำราญโดยไม่ยั้งคิด3ร่ำรวยเป็นอักนิตโดยไม่ต้องทำงาน4มีความรู้มหาศาลแต่ประพฤติไม่ดี5ค้าขายโดยไม่มีหลักศีลหลักธรรม6วิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์ 7. บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละนะครับเราจะเห็นว่ารัฐบาลหรือนักการเมืองที่ทำตนอยู่ในบาป7ประการนี้เป็นอะไรที่เราจะต้องขับไล่ไหมครับถ้ามันอยู่ในเรานะครับเราก็ต้องขับไล่เหมือนกันขับไล่ความไม่ดีออกนะครับเรามาอยู่ในที่ชุมนุมนี่เราต้องอยู่อย่างมีหลักการไหมครับนึกอยากจะถมน้ำลายตรงไหนอยากจะฉี่ตรงไหนอยากจะอึตรงไหนตามสบายนี่ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะเราอยู่ร่วมกันหลายคนนะครับเพราะนั้นเราจะต้องมีหลักการในการอยู่ร่วมกันนะครับนะนึกอยากจะหาความสำราญอะไรอยากจะโอ้บางทีสี่ทุ่มเนี่ยเขานอนกันแล้วเรายังไม่นอนเลยคุยกันเสียงดังหรือว่าทำอะไรไปนู่นตีสองตีสามรบกวนพี่น้องได้ไหมครับแบบนี้พอเลยสี่ทุ่มไปแล้วนี่ทุกคนจะต้องคิดว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องโอ้พักผ่อนครับปรบมือให้พี่น้องที่ต้องการพักผ่อนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราต้องออมกำลังใช่ไหมครับออมกำลังเอาไว้เราไม่ใช่สู้แค่วันสองวันแต่เราต้องยาวให้เป็นเย็นไขความจริงให้มากๆหมดโอ้ถูกต้องเลยครับสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางเราก็คงไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากความห่วงใยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับช่วงนี้เรากำลังปรับระบบระเบียบนะครับมีการคัดสรรนะครับบางท่านเพราะว่าตอนนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องปรับองค์กรเราที่ชุมนุมของเราให้อยู่กันอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นเราอาจจะมีการคัดสรรดูแลสิ่งแปลกปลอมดูแลสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆนะครับที่ทำให้การอยู่ร่วมกันนั้นอึดอัดขัดใจหรือมันไม่สบายใจนะครับเราก็พยายามที่จะทำนะครับคนไหนที่มาแบบไม่มีบัตรประชาชนมาแบบเราตรวจสอบอะไรแล้วนี่ถ้าคุณไม่แสดงตัวตนอะไรต่างๆไม่ยอมให้ตรวจหรือไม่ยอมให้พวกเราได้ทำความรู้จักที่จริงเราก็ไม่อยากจะไปเป็นศัตรูกับใครแต่ว่าการอยู่ร่วมกันเราน่าจะเปิดเผยตัวตนของเราเองสถานะของตัวเองได้เพื่อการอยู่ร่วมกันเนี่ยบางทีเรานอนอยู่ข้างๆแต่เราไม่รู้ว่าใครมานอนอยู่ข้างเราอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้เราจะต้องคุยกันหน่อยนะครับรู้จักกันแล้วก็นอนร่วมกันได้แล้วก็มาช่วยกันสร้างชาติบ้านเมืองได้นะครับเพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องเราอยู่ในที่นี่อย่างมีสุขนะครับเจริญธรรมสำนึกดีครับ